ไหนถ้าเกิดวันจันทร์นี่คือหน้าตาประทานพรนะคะคนเกิดวันจันทร์เป็นคนที่มีเสน่ห์เมตตามหานิยมมีแต่ตัวผู้ใหญ่รักโลกเอ็นดูเป็นคนที่มีเสน่ห์นั่นเองแล้ววันต่อมาก็คือวันอังคารสีหัสไสยาสนะคะคนเกิดวันอังคารมักเป็นคนที่มีอำนาจวาสนาบารมีหรือเป็นผู้รักมากดีแต่ทีนี้เวลาเป็นคนมีบุญเยอะๆเกิดมาแล้วร่ำรวยมักจะเป็นคนขี้เกียจไม่อยากทำงานก็อยากนั่งกินนอนกินนะครับพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้นอนอย่างมีสติอย่านอนอย่างหลับไหลเดี๋ยวเงินจะหมดนะคะต่อมาก็คือวันพุธไหนใครเกิดวันพุธบ้างคะคนเกิดวันพุธจะเป็นคนขยันขันแข็งตื่นแต่เช้าก่อนพระพุทธเจ้าออกไปบิณฑบาตพระพุทธเจ้าจะบิณฑบาตประมาณ6 โมงเช้านี่ก็คือคนเกิดวันพุธมักจะเป็นคนขยันขันแข็งนั่นเองคนเกิดวันพฤหัสไหนใครเกิดวันพฤหัสคนเกิดวันพฤหัสจะเป็นคนรูปหล่อหน้าตาสวยเป็นคนสง่างามเมื่อเติบโตไปแล้วมักจะได้รับราชการนะโดยส่วน